ต่อกรณีที่ปปชเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเอกชนสัญชาติอังกฤษนำมาเปิดเผยข้ามประเทศอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปชามาตรา38ซึ่งระบุไว้ว่าการจะตรวจสอบธุรกรรมชาวต่างชาติต้องขออนุญาตแต่เมื่อไม่ขออนุญาตตามมาตรา38จึงถือว่าเป็นการกระทําท,ที่ผิดกฎหมายใช้อํานาจมิชอบโดยเฉพาะการเข้าไปตรวจสอบบุคคลสัญชาติอังกฤษที่ยังไม่ถูกร้องเรียนคดีอะไร ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจให้คาปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศเมื่อข่าวการถูกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินถูกตีแผ่ออกไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งพรบข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามนําข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยข้ามประเทศเพื่อคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์คนอังกฤษที่เข้าไปทําธุรกิจในต่างประเทศไม่ให้ถูกก่นแกล้งโดยมิชอบ ขณะที่กฎหมายปปชก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแต่แล้วปปชทำตามกฎหมายแม่ของตัวเองหรือไม่รายงานข่าวปปชจอสะดุดขาตัวเองคดีกล่าวหาประหยัดพวงจำปาร่ำรวยผิดปกติ จอฟ้องกลับคำสั่งลงโทษไล่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการขณะที่การตรวจสอบธุรกรรมการเงินของผู้ถูกกล่าวหาไม่พบความผิดปกติ แต่ปปชกลับไม่นําเอกสารดังกล่าวเข้าสํานวนแถมการเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเอกชนสัญชาติอังกฤษได้นํามาเปิดเผยข้ามประเทศเข้าข่ายผิดกฎหมายปปชาจากคําสั่งของประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเมื่อ26สิงหาคม2565ลงโทษไล่นายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการปปชออกจากราชการในการตั้งข้อกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ โดยตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของนายประหยัดพวงจำปาคู่สมรสบุคคลเอกชนสัญชาติอังกฤษและบริษัทต่างชาติแม้มติของคณะกรรมการปปชที่ลงมติชี้มูลนั้นมีคะแนนเสียงเท่ากัน4ต่อ4เสียงแต่ปรากฏว่ามีข้อมูลไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่นายประหยัดพวงจำปา ต่อมา15พฤศจิกายน2565ที่ศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะนายอาทรดำคงทนายความผู้รับปอบหมายอำนาจจากนายประหยัดพวงจำปาอาดีตรองเลขาธิการปรปรชได้ยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวัชระพลประสานร,ราชกิจประธานกรรมการปปชและกรรมการปปช ผู้ถูกฟ้องคดีที่1-2ถึง2ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธานปปชเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่มีคำสั่งลงโทษไล่นายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการปปชออกจากราชการโดยนายอาทรกล่าวว่าตามมติ การชี้มูลของคณะกรรมการปปชที่มีมติว่านายประหยัดร่ำรวยผิดปกติและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการเช่น1ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนที่คณะกรรมการปปชแต่งตั้งขึ้นไม่ปรากฏว่านายประหยัดนั้นมีการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการอันจะเป็นความผิดทางวินยัยร้ายแรงแต่อย่างใดโดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกติเป็นทรัพย์สินของคู่สมรส ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วนโดยรายการทรัพย์สินต่างๆมีทั้งในส่วนที่ถือครองแทนบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในทางธุรกิจหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจในครอบครัวกงสีและเป็นทรัพย์สินได้มาก่อนที่นายประหยัดจะเข้ามารับตําแหน่งรองเลขาธิการปปช2นายประหยัดไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและตําแหน่งรองเลขาธิการ ไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีการชี้มูลแต่อย่างใด 3. กรรมการปปชบ,บางรายมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่กล่าวหามีอคติมีความไม่เป็นกลางและสแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อการแกล้ง สี่มติของคณะกรรมการปปชที่ลงมติชี้มูลมีคะแนนเสียงเท่ากัน4ต่อ4แต่ปรากฏว่ามีการชี้มูลในทางที่เป็นผลนร้ายแก่นายประยัติโดยฝา่าฝืนต่อกฎหมายการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางครั้งนี้เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศร,รีของข้าราชการไม่ให้ถูกกันแกล้งและต้องการสร้างรทตรฐานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปชซึ่งหากติดตามข่าวสารก็จะพบว่ามีหลายคดีที่คณะกรรมการปปชมีมติไม่ชี้มูลความผิดโดยยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยของประชาชน หลายคดีที่เมื่อคณะกรรมการปรชปชมีมติชี้มูลแต่เมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลก็ปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง,องนายอาทรยังกล่าวถึงกร,รณีการตรวจสอบทุจริตทางการเงินนายประหยัดพวงจำปาคู่สมรสบุคคลเอกนชนสรรชัญชาติอังกฤษและบริษัทต,ต,ต่างชาติซึ่งก็ไม่พบว่าทุจริตทางการเงินที่ผิดปกติแต่กลับไม่นำเอาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ในทางการไต่สวนกับนายประหยัดพวงจำปาในคดีปกปิดทรัพย์สินนำมาเข้าสำนวนซึ่งได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปปีกว่า แล้วแต่ปปชกลับไม่ดําเนินการอะไรซึ่งวันที่25พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานายอาทรก็ได้เดินทางไปยื่นเรื่องนี้อีกครั้งที่สํานักง,งานปปชสนามบินน้านนนทบุรีโดยยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปชกรรมการปปชและเลขาธิการคณะกรรมการปปช เพื่อจะติดตามเร่งรัดการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนางสาวสุภาปียาจิติและนางสาวอภารินลิมทเนศกุลกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบลงวันที่16พฤศจิกายน2564ซึ่งนับรวมระยะเวลาถึงปัจจุบันเรื่องค้างตึงกว่าปีเศษแล้วแต่เรื่องดังกล่าวไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลทั้งสองทั้งที่มีเอกสารหลักฐานการกระทําความผิดชัดแจ้งด้วยเอกสารดังกล่าวเป็นกรณีการตรวจสอบทุจริตรรทางการเงินของนายประหยัด คู่สมรสบุคคลเอกชนสัญชาติอังกฤษและบริษัทต่างชาติซึ่งไม่พบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติแต่ก็ไม่นําเอกสารดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนต่อนายประหยัดเข้ามาอยู่ในสำนวนขณะเดียวกันจากการตรวจสอบข้อมูลสืบจากข่าวต่อกรณีปปช เข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเอกชนสัญชาติอังกฤษแล้วนำมาเปิดเผยข้ามประเทศอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปชโดยในกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนอยู่ในสิทธิ์ของประชาชนอยู่แล้วว่าการกระทําอื่นใดจะละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ซึ่งในมุมมองของเอกชนชาวสัญชาติอังกฤษเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายไทยขณะที่กฎหมายปปชมาตรา38 ยังระบุว่าการจะตรวจสอบธุรกรรมชาวต่างชาติต้องขออนุญาตแต่เมื่อไม่ขออนุญาตตามมาตรา38จึงถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายใช้อํานาจมิชอบโดยเฉพาะการเข้าไปตรวจสอบบุคคลสัญชาติอังกฤษที่ยังไม่ถูกร้องเรียนคดีอะไรซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจให้คําปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศเมื่อข่าวถูกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินถูกตีแผ่ออกไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งพรบรข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเอังกฤษเขียนไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันว่า ห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยข้ามประเทศเพื่อคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของคนอังกฤษที่จะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศไม่ให้ถูกกั่นแกล้งโดยมิชอบโดยกฎหมายปปชมาตรา38ระบุเอาไว้ชัดบอกว่าในกรณีคณะกรรมการปปชดำเนินการตรวจสอบหรือไต่สวนเพื่อมีความเห็นหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลใดมีความจำเป็นต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบุคคลนั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการปปชมีอำนาจขอข้อมูลดังกล่าวจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามที่จำเป็นให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการปปชให้ถือว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วขณะที่กฎหมายปปชมาตรา6ก็ก็ระบุว่าในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการไตส่สวนคณะกรรมการปปชอาจนำพยานหลักฐานที่ได้จากการไตส่สวนหรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนการไตส่สวนที่เกี่ยวข้องได้แต่ในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคม2565โดยคำสั่งของประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ลงโทษไล่นายประหยัดพงษ์จำปารองเลขาธิการปปชอ,ออกจากราชการ โดยมติการชี้มูลของคณะกรรมการปปชมีมติว่านายประหยัดพวงจำปาร่ำรวยผิดปกติแม้ว่าคะแนนเสียงเท่ากัน4ต่อ4แต่ปรากฏว่ากลายเป็นการชี้มูลไปในทางเป็นผลร้ายแก่นายประหยัดพวงจำปาทําให้นายประหยัดได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางโดยขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของประธานกรรมการปปชโดยระบุในคําฟ้องว่ากรรมการปปชบางรายมีอคติมีความไม่เป็นกลางและมติของคณะกรรมการปปชที่ลงมติชี้มูลนั้นฟาฝื้นต่อกฎหมาย ซืบจากข่าวรายงาน